ดีค่ะหายหวัดยังครับพร้อมกันเลยนักการใช่เอาหน้าท่านรองเมื่อวานเมื่อเช้าไปมาอดเข้าบ้านท่านรองเลยอดเข้าไหนก็ไม่มีอะไรอ่ะก็อยากไปอวยพรวันเกิดท่านกราบเรียนท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในสุภวาระสีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560กับผมและคณะขอถือโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้อำนวยพรแด่ท่านพร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพยิ่งและระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการถวายความรู้และความดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอย่างยิ่งยวดจบจนปัจจุบันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พวกกระผมขออนุญาตคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชพระบารมีแผ่แห่งธรรมแห่งองค์พระบาทที่เกิดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาบาลคุณโปรดอธิบายประธานพรให้ท่านมีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเจริญยิ่งด้วยสิริสวัสดิ์ราชการบุคคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งอันอื่นปราศจากทุกประการตลอดปีพุทธศักราช2560และตลอดไปกราบเรียนท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในสุภวาระสีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560กับผมและคณะขอถือโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้อำนวยพรแด่ท่านพร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพยิ่งและระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการถวายความรู้ความดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอย่างยิ่งยวดจบจนปัจจุบันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พวกกระผมขออนุญาตคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทที่เกิดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาบาลคุณโปรดอธิบายประธานพรให้ท่านมีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเจริญยิ่งด้วยสิริสวัสดิ์ราชการบุคคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งอันอื่นปราศจากทุกประการตลอดปีพุทธศักราช2560และตลอดไปที่พวกเราจะรู้ได้ว่า
เรายิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะมีขึ้นโดยที่คุณสามารถทำได้ผมดีใจมากครับดีใจที่นายกดีใจที่พวกเราได้ทุ่มเททุกอย่างด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทุกอย่างที่เรามีเราทุ่มเทให้ประชาชนเดินขึ้นมาทำโดยเราไม่ท้อแท้เราจะทำต่อไปขอให้นายกตึกมั่นในความตั้งใจแจ่มแน่ขอให้คุณป้องแล้วก็เกียรติแล้วก็รองนายกทั้งสองคนเนี่ยได้กรุณาร่วมมือช่วยเหลือนายกเพื่อนายกได้เหยื่อมากมากเป็นเงินเร็วแล้วความสุขก็จะกระตุ้นประชาชนของเราผมดีใจที่พวกเราร่วมมือกันด้วยความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองจริงๆครับเรายอมเงินเพื่อให้คนไทยมีความสุขนี่เป็นคำที่ไม่ใช่สวยงามนะแต่เป็นสัญญาที่เรามีกับตัวเองมีกับชาติบ้านเมืองมีกับทุกคนในประเทศของเราผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าโดยการนำของนายกของคุณป้อมของเทียบของรองนายกสองท่านจะทำให้ความเหนื่อยของเราสิ้นสุดโดยเร็วเพราะคิดเร็วง่ายขอจูบความเหนื่อยนี้คือความต้องการของเราที่ทำทำเหนื่อยที่สุดเพื่อให้คนอื่นหายเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากนะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากนะยุคแต่ยกกำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้ประชาชนเลยผมก็จะเข้าดูแลเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคนด้วยความที่เราเป็นเพื่อนที่เป็นน้องกันมาหลายสิบปีแล้วก็ผมก็บอกนายตำรวจคนหนึ่งรู้สึกจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มีตาลิศอยู่คนไม่รู้ฐานมาหรือเปล่าวันนี้ผมเจอเขาในพิธีการรู้สึกแล้วก็เข้ามาทักทายผมก็บอกว่าเรารู้ว่าพวกนายเหนื่อยนะแต่เหนื่อยก็ให้พักกระโดดจากเหนือหน้าผมสบายเลยดีกว่าไม่ได้ที่บริมคุณมาดูปีนี้ไม่มีของแจกเตรียมไม่ทันกลับบ้านนะคุณไม่คุยบ้างเลยดิ